เป็นโลกใหม่โลกใบใหม่ที่เราไม่เคยเห็นอยากเจอโลกใต้น้ําว่าเออมันเป็นยังไงใต้น้ํามันมีอะไรบ้างเราก็เลยเออลองดําน้ําซิเราจะได้รู้อีกโลกนึงว่ามันเป็นยังไงรู้สึกว่าเอออยู่ใต้น้ําแล้วมันสงบดีนิ่งๆอยู่กับตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบได้พักผ่อนจริงๆตัดขาดจากสัญญาณใดๆเหมือนได้อยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยโทรศัพท์มันสามารถทิ้งไปได้เลยเราดําลงไปข้างใต้อ่ะเราไม่ต้องคุยกับใครอันเนี้ยมันเหมือนเป็นการได้พักผ่อนจริงๆลงไปเหมือนได้อยู่กับตัวของเราเองมากกว่าแล้วมันรู้สึกสงบแล้วก็สบายใจมากที่อยู่ตรงนั้นทุกครั้งที่ลงไปอ่ะเหมือนจะลงไปเสพบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นไดไซส์ไหนๆก็ตามมีความสุขกับมันทุกครั้งที่ลงไปกิจกรรมที่ต้องแบบมีสมาธิอ่ะแบบลงไปก็ต้องแบบอยู่มีสติอยู่ทุกขณะอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะเราเป็นกิจกรรมที่เหมือนมีความชอบได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็สงบดีอยู่คนแบบอยู่กับตัวเองเวลาลงไปในน้ำมันเป็นโลกใบใหม่ที่เรายังอยากเจอต่อไปเรื่อยบางอย่างที่มันหายากมากในเมืองไทยมันเหมือนกำลังสูญพันธุ์นะครับผมว่าลุ้นอันดามันเหนือมันหาสัตว์พวกนั้นได้ค่อนข้างมีลุ้นคือเราว่าแลนด์สเคปของแบบอันดามันเหนือมันจะเป็นแบบมันเป็นกว้างๆแต่มองแล้วแบบเออมันสวยดีอะได้มองแบบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆชอบที่น้ำใสน้ำใสดีน้ำใสทำอะไรก็ง่ายถ้าดันวันเหนือน่าจะเป็นเรื่องของดูความอลังการแล้วก็ลุ้นนะครับลุ้นพวกตัวใหญ่ฉลามวาฬแมนต้าปีไม่เคยเจอสัตว์ใหญ่แบบขนาดแมนต้าฉลามวาฬที่อันดามันเหนือเคยเจอที่บีเป้แบบอันดามันใต้แต่ก็เอาว่ามันเป็นพลัสละกันว่าแบบถ้าได้เจอคือดีใจแต่แบบแค่นี้ก็สุดละสวยลำบากน่าจะเป็นตาชัยมากกว่า กระแสน้ำแรงมากค่ะแล้วก็เหนื่อยมากตาชัยเท่าที่จำได้คือเรื่องมันคือความเรียบง่ายแต่สวยงามของมันดีกว่าตาชัยเจอตาชัยน้ำแรงไงตาชัยคือชอบที่แลนด์สเคปตอนลงไปครั้งแรกที่ไต่เชือกลงไปปั๊บคือแบบชอบแลนด์สเคปมากที่เป็นหินก้อนๆเหลี่ยมๆอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนไดไซน์ไหนเลยอันนั้นคือความประทับใจแรกเอาจริงๆตาชัยน้ำนิ่งอ่ะมันกลายเป็นขาดเสน่ห์ของตาชัยนะไม่เฟรเออใช่แบบเมื่อวานลงไปตาชัยมันต้องน้ำแรงแบบครั้งที่แล้วนั่นเลยพอลงไปอ้าวน้ำไม่แรงเลยไม่หนุกเลยเอออะไรอย่างเงี้ยจริงๆการน้ำแรงอ่ะมันเป็นคาแรคเตอร์เป็นเสน่ห์ของเขาถ้านึกภาพแรกที่นึกออกเลยนะครับตาชัยก็คือไอ้ซีแฟนนั้นใหญ่ๆนะครับปกติเห็นแต่ซีแฟนแบนๆเป็นแผ่นแต่ว่าตาชัยมันจะเป็นคล้ายๆกับพุ่มรอบด้านไงครับแปลกดีไม่เคยเห็นซีแฟนตาชัยสวยและใหญ่มากแล้วมันมีหลายกอคือเราถ่ายรูปเงี้ยเราก็จะคิดแล้วว่าเออถ้าเกิดลงตาชัยอ่ะเราจะเอ้ยเอากล้องที่มีสโตรบมีเลนลงไปเงี้ยเพื่อที่ถ่ายซีแฟนเราก็จะนึกถึงแค่ซีแฟนถ้าเกิดมีปลาด้วยก็เป็นแบบเออเป็นตัวเสริมทำให้แบบเอ้ยซีแฟนมันสวยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราจะนึกถึงตาชัยอย่างนั้นแล้วก็นึกถึงตาชัยเป็นน้ำแรงแต่ยังไงตาชัยน้ำแรงมันก็คือแรงที่เราจะสามารถที่จะไปได้มันก็ไม่ได้แรงมากจนที่เราไม่สามารถที่จะดำต่อไปได้เกาะบอลพินาโคมาเพื่อรอแมนต้าก็ถูกอย่างที่บอกคือว่าเหมือนกับเราได้ลุ้นถ้าเจอก็ดีแต่ถ้าไม่เจอผมก็เหมือนเดิมคือผมชอบกับการที่ได้เสพกับมันอยู่แล้วที่เหลือคือความคุ้มค่าหลังจากนั้นมากกว่า
เกาะบอลคือถ้าไม่มีแมนต้าก็ไม่มีอะไรเลยคือแบบเหมือนแบบมารอแมนต้า15นาทีไม่มาแล้วก็แบบไปลานปะการังตายโล่งๆก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือในความทรงจำก่อนหน้านี้แต่ทริปนี้มาแล้วเฮ้ยเกาะบอลมันมีอะไรเยอะกว่าครั้งที่แล้วนะถ้าเราแบบดีเทลมันหน่อยนึงเช่นปลาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเกาะบอลปลาของเยอะปลาหลากหลายปลาเล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็เหมือนแบบเราเป็นแบบคนออเคสตราคอนสตรักเตอร์แบบบรรเลงมันแล้วมันก็จะปิ้งไปตามที่เราแบบตั้งใจถ้ามีพอยเตอร์อีกอันนี้ใช่เลยจริงๆก็ชอบทุกตรงนะกอบอลเพราะว่าเหมือนคาแรคเตอร์คราวนี้ความรู้สึกมันต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าเราให้ดีเทลมันต่างกันคราวที่แล้วเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับกอบอลเลยเราไม่รู้ความรู้เกี่ยวกับปลาอะไรเลยแล้วก็มาเกาะบอลก็แบบอ่ะโอเคปลาก็ปลาทั่วไปอะไรเงี้ยแต่พอครั้งนี้เราใส่ดีเทลเข้าไปอ่ะเรารู้ว่าเฮ้ยแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันแล้วก็ตามหาแล้วว่าเฮ้ยตัวนี้อยู่ตรงนี้ตัวนี้อยู่ตรงนี้มันคล้ายๆริชเชอรี่หมายความว่าคือมันจะเป็นภูเขาสูงเหมือนกันแต่ว่าความหลากหลายอาจจะไม่เท่าริชเชอรี่แล้วก็ปะการังผมว่ารู้สึกว่ามันจะสีแปลกๆครับสีเหลืองทองประมาณนี้มั้ยครับที่อื่นมันจะเป็นสีอื่นแล้วก็เหมือนมีน้ำตกเอาไว้ถ่ายรูปเห็นภาพในอินเทอร์เน็ตก็เขาชอบถ่ายรูปกันก็อย่างครั้งที่แล้วก็คิดว่าเกาะบอลมาดูแมนต้าแต่ตอนนี้เอ้ยไปน้ำตกอ่ะมันก็มองว่าเป็นจุดหนึ่งของเกาะบอลพอไปตรงปะการังตายก็เป็นจุดหนึ่งของเกาะบอลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองว่าเอ้ยเกาะบอลจริงๆแล้วมันก็มีหลายคาแรคเตอร์ไงแต่อันเนี้ยตอนเนี้ยรู้สึกว่ามาเกาะบอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่แมนต้าแหละคือแบบเอ้ยจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ฉันไม่ได้สนใจแมนต้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็บอลถ้าเกิดนึกถึงบอลก็นึกถึงแมนต้าแต่ว่าเราก็ยังลุ้นอยู่นะว่าแมนต้าจะมาได้ไหนถึงแม้ว่าเราจะเคยเห็นแล้วจากที่อื่นหรือว่าเราจะเคยเห็นจากตรงนี้แล้วเราก็มากี่ครั้งที่บอลเราก็ก็ยังนึกถึงแมนต้าอยู่สัตว์ใหญ่เนี่ยมันคือของแถมแล้วแต่ว่าที่ไปเจอนี่คือครั้งเนี้ยมันอุดมสมบูรณ์เนาะเพราะว่าเหมือนกับหลังจากโควิดมาทุกอย่างมันกลับมาดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเมื่อก่อนเคยมาดำอันนี้แหละครั้งนึงแล้วแต่รู้สึกว่าครั้งเนี้ยปลาเยอะขึ้นก็คือเป็นที่1ในใจของเราแหละริชลิวเพราะว่ามันมีครบซะทุกอย่างที่เราอยากเห็นปลาอยากเห็นปะการังอยากเห็นปะการังอ่อนอยากเห็นมีโมอยากเห็นทุกอย่างอะค่ะมันลิชลิวมันมีทั้งหมดมีทั้งตอนที่น้ําแรงก็มีน้ําใสก็มีน้ําขุ่นนิดๆก็มีคือมันมีเสน่ห์ในตัวของมันนะคะคอรัลปะการังอย่างเงี้ยมันคือลงไปอ่ะมันก็ยังรู้สึกว่าแบบอู้ยังว้าวอ่ะกับแบบทุกครั้งที่ลงไปก็รู้สึกว่าแบบสีสวยจังเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบยิ่งแบบอย่างเมื่อวานนี้ที่เป็นของลิชิริวใช่ปะปกติจะไม่เคยดำแบบซันเซ็ตที่นั่นแล้วพอลงไปแล้วแบบโหทำไมปลาแม่งแบบสูงเยอะมากมองไปแบบเหมือนเราลงไปแล้วเรามองขึ้นไปข้างบนคือแบบปลาตัวแบบใหญ่ๆเลยแน่นแบบสวยมากปลาจิ๋วๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใหญ่ๆเลยบาราคูด้าเนาะบาราคูด้าเยอะมากทับใจทับใจลิชิริวเหมือนมาแก้แค้นเนาะลิชิริวรอบที่แล้วได้ลงไลท์เดียวน้ำเขียวน้ำขุ่นแต่ในความทรงจำก็จำได้ว่าแบบเอ้ยสีมันเยอะอ่ะมันชมพูมันม่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้มาเจอน้ำใสก็คนละเรื่องเลยแบบสตอรี่เปลี่ยนเลยคือชอบตรงที่มันแบบเหมือนมีกำแพงแล้วก็มีปะการังสีๆไปเกาะๆๆอยู่ตรงนั้นอ่ะรู้สึกโอ้สวยจังเลยที่ตั้งใจไปริชิริวเพราะว่าได้เขาเรียกว่าเป็นท็อป10ไดฟ์ไซต์ของโลกริชิริวก็เลยอยากไปเห็นกับตาเป็นคนชอบแลนด์สเคปไม่ได้ดูแบบตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูแบบภาพรวมมากกว่าแล้วรู้สึกมันสวยอะไรเงี้ยริชลีมันก็สมราคาที่เขาชอบกันจริงแล้วเราก็ชอบจริงThank you.
ไม่รู้อะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าคือมันเป็นหนึ่งในจุดที่ถ้าดำน้ำอันดามันเหนือคือต้องมาแบบทะเลไทยไม่แพ้สวยจริงๆถ้าไม่สวยไม่มาหลายรอบมาทุกรอบก็ไม่ซ้ำกันสักรอบ